หมดเวลาแล้วนะครับกับการถอดปริมาณงานแบบเดิมๆนะครับเดี๋ยวให้ดูนะสมมุติว่าทั้งโครงการนี้ผมอยากรู้ว่าหน้าต่างบานนี้นะครับนี่วินโดว์ตัวนี้แทนซัมเนี่ยมีทั้งหมดกี่บานนะผมพิมพ์ตัว S แล้วก็ตัว A รู้เลยทั้งหมด6บานนะครับสามารถดูได้ว่าในโปรเจกต์อยู่ตรงไหนบ้าง6บานเดี๋ยวลองตัวอื่นนะอย่างเช่นหน้าต่างนี้AW 1นะ SA 14บานนะครับดูได้เลยอยู่ตรงไหนบ้าง14บานเจ๋งไหมแล้วก็สมมติว่าอยากถอดปริมาณเฉพาะที่เราเลือกอ่ะสมมติลองเลือกมั่วๆนะปึ้งมันจะมีปุ่มกลวยตัวนี้กลวยนะฟิลเตอร์อยากดูเรื่องของประตูประตูทั้งหมด43อันนะครับนี่ก็ดูได้เลย isolate element นี่ประตูทั้งหมดในโครงการนะครับไม่ใช่ในโครงการทั้งประตูทั้งหมดที่เลือกนะครับประมาณนี้เจ๋งไหมก็คือขึ้นโมเดลไปด้วยแล้วก็ถอดปริมาณให้เลยนะครับ